สวัสดีครับศิษยานุศิษย์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสมเอทีเอ็มวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่หลวงตาบุญชื่นจาริกธุดงค์สัมผัส3อำเภอนะครับหลังจากเมื่อเช้านี้ออกมาจากวัดบ้านโพทองในอำเภอห้วยเม็กนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์มุ่งหน้าผ่านมาทางอำเภอหนองกรุงศรีและก็เข้ามาในเขตอำเภอสหัสสะขันนะครับข้ามสะพานเทพสุดาเขื่อนลำปาวนะครับซึ่งในอำเภอสหัสสะขันนี้ก็มีทั้งหมด8ตำบล นะครับส่วนตำบลที่จำวัดคืนนี้ก็ตำบลโนนบุรีนะครับมี11หมู่บ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์นี้มีทั้งหมด18อำเภอในหลวงตาท่านเดินตอนนี้เดินเข้ามาอำเภอที่3นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่วันนี้หลวงตาท่านเดิน37กิโลเกือบ40กิโลนะครับแล้วก็ขณะที่ทำคลิปนี้นะครับหลวงตายังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงวัด1ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้1ทุ่มหลวงตายังไม่ถึงวัดนะครับเมื่อครั้งที่จาริกธุดงค์สายจันทบุรีสายตะวันออกนะครับหลวงตาเคยเข้าจำวัด4ทุ่มฝ่านะครับมีอยู่ครั้งนึงนะครับ4ทุ่มฝ่าและวันนี้ก็เป็นอีกวันที่หลวงตาท่านเข้าจำวัดมืดนะครับก็เป็นเส้นทางที่ผ่านวัดแล้วก็มีวัดหนึ่งหลวงได้ไปติดต่อก็ทางวัดก็คงไม่พร้อมอ่ะอาจจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่หลวงตาก็เนี่ยลูกศิษย์ได้บอกหลวงตาว่าต้องเดินต่อแล้วครับหลวงตาท่านก็ยิ้มแย้มตลอดทางนะครับหลวงตาท่านไม่ถือสาอะไรครับไม่จำวัดที่ตรงนี้ไม่ได้ก็ไปต่อครับแล้วก็แจ้งข่าวให้ทราบนะครับหลวงตาท่านไปจำวัดนะครับคืนนี้นะครับวัดไตรภูมิบ้านโนนบุรีนะครับหมู่3บ้านโนนบุรีตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสสะขันนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ขณะทำคลิปนี้นะครับ1ทุ่มนะครับถึง1ทุ่มหลวงตาท่านยังไม่ถึงนะครับนี่เรานำคลิปช่วงก่อนหน้าเข้าวัดนะครับทำคลิปมาให้ดูก่อนนะครับช่วงนี้ก็จะมืดแล้วครับและ1ทุ่มที่ตอนนี้ก็หลวงตาท่านก็คณะลูกศิษย์ก็นำไฟมาส่องให้หลวงตาเดินนะครับหลวงตาท่านยิ่งมืดๆหลวงตาท่านชอบนะครับเดินไม่ร้อนแล้วช่วงเย็นเมื่อช่วงเย็นๆก็มีฝนโปรยปลายลงมานะวันนี้เมื่อก็ช่วงกลางวันร้อนบ้างแต่ช่วงบ่ายๆมาช่วงเย็นมีโดนฝนซึ่งตามเส้นทางก็ทางจากอำเภอหนองกรุงศรีมาสหัสสะขันนะครับสหัสสะขันนี้ก็ถ้าตรงไปก็จะไปอำเภอศรีสมเด็จนะครับส่วนถ้าฝั่งทางซ้ายมือทางอุดรก็มีอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงนะครับส่วนทางขวามือก็อำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งนะครับฝั่งทางขวามือนี้ก็จะเป็นติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดถัดไปข้างหน้าก็มุกดาหารนะครับส่วนถ้าจะเข้าสกลนครก็ทะลุตรงไปก็อำเภอสมเด็จก็จะไปเข้าสกลนครนะครับถ้าจะเข้าอุดรก็จะต้องออกไปทางซ้ายอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงก็ดูเส้นทางไปนะครับว่าหลวงตาท่านจะไปทางไหนนะครับจากอำเภอสามสะขันนี้ก็มีเส้นทางไปได้3เส้นทางนี่ครับฝนปล่อยๆนะครับวันนี้ก็มีประชาชนก็ไม่ย่อท้อนะครับพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มารอกันตลอดเส้นทางสวมแมสกันป้องกันสุขภาพกันทุกคนนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันด้วยก็มากราบไหว้หลวงตาก็สวมแมสกันนะครับนี่นะครับดูน้องๆหนูๆ
ใส่แมสกันทุกคนครับแล้วก็อย่านำปัจจัยมาถวายหลวงตานะครับกดติดตามช่องไว้นะครับช่องสม ATM เราจะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบเรื่อยๆนะครับแล้วก็เส้นทางการจะลิกธุดงนะครับจนฝ่าหลวงตาบุญชื่นจะธุดงถึงจังหวัดนครพนมนะครับก็คงอีกประมาณสัก10กว่าวันวันนี้เป็นอีก1วันที่ธุดง3อำเภอนะครับดูครับประชาชนก็ตลอดเส้นทางก็มีเฝ้ารอแม้จะหลวงตาจะเดินมาช้าก็รอเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่จะได้กับพระอริสอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีเช่นหลวงตาบุญเชิญก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็กดติดตามกันไว้นะครับช่องสม A2M ครับนี่นะครับวันนี้จำวัดที่นี่นะครับวัดไตรภูมิตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสสะขันนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาสวัสดีครับ